ีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชั้น8บันเทิงค่ะวันนี้จะมีข่าวอะไรมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมบ้างงั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะสนับสนุนโดยแป้งฝุ่นบ่งแสงบองโคคุมมันน่าเรียบเนียนตลอดทั้งวันสุดเศร้าคนบันเทิงสูญเสียปาเดียชุมพรเทพิทักษ์เสียชีวิตช็อกอีกแล้วแววจกบกอดีตตลกสาวน้องสาวหม่ำเสียชีวิตอีกหนึ่งข่าวร้ายนะคะสำหรับวงการบันเทิงที่ต้องสูญเสียคนดีๆไปนั่นเองค่ะนะคะสำหรับป๋าเดียชุมพรเทพิทักษ์นะคะคุณพ่อของคุณหนุ่มศรรามนะคะได้ถึงแก่กรรมนะคะอย่างสงบในวัย78ปีซึ่งทางดาราหนุ่มศรรามนะคะได้โพสต์ผ่านทาง Instagram นะคะเพื่อแจ้งข่าวการสูญเสียในครั้งนี้ค่ะแต่ก็รู้สึกต้องบอกว่าคือเราเตรียมใจเอาไว้นานแล้วนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่สัจธรรมนะฮะพอทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้ป๋าเนี่ยดีที่สุดแล้วนะครับสำหรับผมแล้วก็ครอบครัวแล้วก็ลูกทุกคนเมื่อวานก็ไปทำบุญที่ทำหนังสือสวดมนต์ที่วัดสะเกดนะครับแล้วก็แวะเข้ามาดูเขานะฮะแล้วก็ทุกครั้งก็จะพูดเหมือนเดิมบอกว่าป๋าเหนื่อยนะถ้าหลับก็หลับไม่ได้พูดอะไรมากมายเป็นเรื่องที่น่าเศร้าอีกหนึ่งข่าววันนี้สำหรับการอัปเดตข่าวในเช้านี้ค่ะคุณผู้ชมขาต่อด้วยนะคะสำหรับวงการไทยนะคะวงการตลกกับคุณแววจกมกนะคะหรือว่าแวววาววงคำเหลาอดีตดาราตลกหญิงนะคะน้องสาวของคุณหม่ำจกมกได้เสียชีวิตลงอย่างสงบจากภาวะหัวใจล้มเหลวฉับพลันนะครับทางรายการก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณแววมาณที่นี้ด้วยแล้วกันค่ะไม่เบื่อผมไม่ต้องเบื่อใจเลยที่ลุกมาอยู่ผมได้สองปีกว่าแล้วโอเคเลยผมก็หมดหวังไม่ว่ามันจะไปเร็วขนาดนี้มันมีแววว่ามันจะไม่เคยเข้าโรงพยาบาลไม่เคยไปตรวจไม่เคยอะไรสักอย่างเลยพอเห็นศพมันแค่นั้นนะผมนั่งเฝ้ามันนะชั่วโมงเดียวคนเดียวนั่งเฝ้าศพรอที่เขาจะมาออกมาสิ่งนั่งอยู่คนเดียวนั่งจับหลังมันคิดถึงวันที่เราดุด่าแต่ก็ฟังแล้วก็ไม่ทำตามนั่งรูปหลังมันคือแขนหลังจะเริ่มแข็งแล้วแล้วก็จับรูปหัวมันทีนี้ก็ตำรวจที่เข้ามาก่อนแล้วก็บอกอย่าเพิ่งทำอะไรนะคุณนันอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งจับอะไรแต่เราก็ตกใจมากนั่งชั่วโมงนึงเมียผมนั่งร้องไห้อยู่ข้างนอกญาติญาตินั่งร้องไห้แต่ผมนั่งข้างๆศพมันรูปหลังมันจับหลังชั่วโมงเดียวคนเดียวนั่งนึกตั้งแต่ตอนเป็นเด็กเล็กผมเคยก้อนผมมันนะตอนที่มันเป็นวัยรุ่นมันหนีเที่ยวพ่อหนีเที่ยวมานั่งนึกทบทวนดูวงเวียนชีวิตนั่งรูปหัวมันรูปหลังนั่งคนเดียวเกือบชั่วโมงสิบกว่านาทีด้วยซ้ำนั่งคนเดียวในห้องนั้นน่ะแอร์มันก็เปิดตั้งแต่กลางคืนไม่ปิดนั่งมันคนเหมือนนั่งเหมือแบบนั่งอะไรกันไปจะไปก็ไปดื้อๆอย่างนี้นั่นแหละมันไม่สั่งไม่เสียอะไรเลยแต่ลักษณะที่ศพเนี่ยผมว่ามันกำลังจะคว้าโทรศัพท์เพราะไอ้โทรศัพท์อยู่ตรงเนี้ยกับนอนคว่ำไม่ได้อยู่บนที่นอนแล้วคือคล้ายๆจะออกมาจากห้องน้ำไปหาคล้ายๆจะออกมาจากห้องน้ำคือแบบคล้ายๆผมว่าถ้าผมเราไม่ผิดมันแค่จะคานออกมาข้างนอกเลยผมว่าจะต้องโทรหาเมียคนแรกไปดิไปอยู่ในที่สุขสบายในที่ที่มีความสุขขอให้น้องไปอยู่ในที่ที่เบิกบานใจขอให้น้องไม่ต้องห่วงข้างหลังไม่ต้องห่วงลูกต้องไปฝั่งพรรษากันหมดแล้วก็หลับให้สบายผมนั่นแหละใช้ชีวิตมาให้แอลไปดีครับ